นะครับนี่ครับรังปลวกครับนี่ถ่ายดูก้นหลุมยังมีปลวกนะครับนี่ครับนี่รังปลวกนะครับที่ผมชี้ที่ไปอยู่นี่นะครับมีปลวกนะครับผมไม่กลัวครับขนาดมดยังไกลครับปลวกมันจะไปเหลือยังลองก้นหลุมไว้นะครับเพื่อให้ดินมันร่วนซุยหน่อยนะครับบางคนว่าพี่กบทำไมไม่ปิดจมูกว่ามันเป็นชีวภาพนะครับไม่เป็นอันตรายมากนะครับไม่ต้องเพราะไม่ใช่สารเคมีนะครับนี่เป็นสารปรุงดินอินทรีย์นะครับก็ไม่อะไรมากหรอกครับนี่ครับถ้าว่าไม่นั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมันเป็นจุลินทรีย์นะครับมันไม่ใช่เคมีที่เป็นสารกำจัดแมลงเป็นอะไรนะครับอย่างนี้นะครับเล่นง่ายๆนะครับล้างมือก็ได้นะครับนี่ครับไม่เป็นพิษนะนี่ครับหมดกบทาหน้าให้ดูเลยนะครับครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่าเราทำเกษตรอินทรีย์อินทรีย์นะครับปลอดสารเคมีนะครับปลอดสารเคมีครับความปลอดภัยพี่น้องก็ต้องดูแลนะครับต้องมาก่อนนะครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับในการทำเกษตรถ้าแบบเดิมๆมีแต่เคมีนะครับภาพดินลงไปเหมือนเดิมอีกรอบนึงดุ้ยดินเราขุดไม่เข้านะครับแต่ก่อนแข็งมากนะครับต้องได้แช่น้ำวันนี้ไม่ได้บำรุงดินนะครับนอกจากใช้มาสีหมอกนะครับในการเป็นสารบำรุงดินไปในตัวนะครับไม่ต้องไปซื้อเม็ดครับอันนี้ได้เลยนะครับเราประหยัดไปอีกรอบเราประหยัดไปอีกหลายด้านนะครับหลายอย่างไม่ต้องอะไรมากครับนี่ครับปุ๊บสักนิดนึงจบครับครับท่านใดที่กำลังมองหาปุ๋ยอะไรอยู่นะครับแนะนำเลยนะครับมาสีหมอกนะครับติดต่อพี่กบได้โดยตรงนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารเคมีนะครับผมไม่ได้มาหลอกขายนะครับผมก็นำชาวบ้านทำปุ๋ยอยู่นะครับหาวัสดุที่หาได้ตามท้องที่นะครับใบไผ่นะครับเอาที่มันปวกชอบนี่แหละครับเอาที่มันปวกชอบนี่แหละหลุมนี้เปลืองหน่อยนะครับเมื่อกี้เทให้ดูล้างหน้าให้ดูแล้วนะครับว่าเป็นไงพอแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาดินผสมใบไผ่นิดนึงนะครับฉีดลงไปพี่น้องก็แล้วแบบนี้ไปดูว่าเป็นหลุมนิดนึงจริงแล้วนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับปาดก้นถุงนะครับลากเขาดึงไว้จะได้ไม่ขาดแต่นี่ผมลืมเตรียมมาไม่รู้ว่าจะได้มาปลูก พี่วานุจับจุดจับจุด บ้านเขาเอื้อนจับจุดเนาะครับ นี่ครับที่ตะวันออกหันไปเลย นะครับยอดนะครับดินมาลงฟางมาลงนะครับไปสะดวกตามพื้นที่ที่มีนะครับใบไผ่นะครับสวนนี้เป็นสวนไผ่นะครับสวนไผ่ทิ้งน้ำก็ทำจากไม้ไผ่นะครับเมื่อกี้เราให้ดินไปแล้วเรายังไม่ได้ให้ต้นนะครับนะครับเลี้ยงต้นเขานิดนึงใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปรับฉีดคนต้นฉีดดอกนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าบางคนบอกว่ามันเปลืองนะครับไอ้ขวดละพันสองพันยังกล้าซื้อนะครับไอ้700นี่ไม่กล้าซื้อผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเดี๋ยวจะพยายามติดต่อกับทางบริษัทอยู่นะครับตอนนี้
ว่าให้เข้าลดราคาให้กับเกษตรกรเราด้วยเพราะเราช่วยเหลือกันนะครับอันนี้ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับครับตรงนี้แหละครับที่ผมใช้อยู่ปาดลงไปปาดลงไปนะครับอย่าให้ถมเบ้านะครับเอาหัวไปมือระวางอย่างนี้นะครับให้ดินอยู่ประมาณนี้แค่นั้นพอนะครับไม่ต้องพูนดินนะครับไม่ต้องกดให้แน่นใช่ไหมครับครับไม่ต้องกดครับพอแล้วครับอยู่แค่นี้นะครับเอาดินนี่ที่ขุดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงใส่ลงไปนะครับถือว่าประหยัดได้เยอะนะครับตอนแรกผมว่าจะไปซื้อดินสำเร็จมาลงนะครับพี่กบว่าไม่ต้องนะครับเอาแบบลูกทุ่งเลยนะครับดินที่เรามีเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วโอเคไม่ต้องไปกดครับแค่นี้แหละครับปูโกโก้ครับแล้วก็มารอติดตามดูตอนต่อไปมาดูนะครับตอนนี้นะครับมีลาขาวนะครับนี่นะฮะมีลาขาวนะครับเพี้ยสีขาวไปนี่เดี๋ยวเอามันเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเอาเลยต้นนี้นะครับไม่ต้องรอนะครับเสร็จแล้วเราไม่ได้เตรียมน้ำมาเนาะครับลดปุ๋ยแล้วก็น้ำตามสักถังหนึ่งพอแล้วครับแล้วถึงค่อยมาอันนี้อ่ะไปลงไปหน่อยลดลิ้นเล็กหน่อยเขาไม่มีน้ำก็ใส่ไปต้นลิ้นเล็กหน่อยพอนะครับมาสีงามผดนะนะครับมาสีหมอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อพี่กบได้โดยตรงนะครับนี่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ